ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบ5ร่วมกับบริษัททิพย์เอ็นพรีเซนเทชั่นจำกัดเสนอรายการพบกันที่ป้อมรามันสนับสนุนโดยวัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัท ST Frame and Truss จำกัดผู้ผลิตเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆดำเนินงานโดยคุณสาธิตเสรีนนท์ชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมพลวัดป้อมขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันที่ป้อมรามันรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิแห่งเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาทางวัดป้อมรามันโดยท่านพระอาจารย์แดงเจ้าว่าได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับวันนี้ผมก็มีภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมกันครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาทางวัดป้อมรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าวาดได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2560วันมาฆบูชานั้นตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา9เดือนซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสำคัญมีเนื้อความว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ครับซึ่งที่วัดป้อมรามันได้มีประชาชนที่พร้อมใจกันแต่งด้วยชุดขาวและส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นครอบครัวเพื่อมาทำบุญตักบาตรรักษาศีลพร้อมกับมากราบไหว้ขอพรจากท่านพระอาจารย์แดงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวจนเนืองแน่นศาลาปฏิบัติธรรมของวัดป้อมบรามันวันนี้ก็คือทำจิตใจผ่องแผ้วนะคือทำจิตใจผ่องแผ้วสร้างบารมีเขาเรียกความดีเหมือนกับเพลงทางวัดเขาบอกความดีไม่ต้องซื้อนะทำเองได้ความดีคือทำความดีสร้างบารมีนะทำเองได้นะเหมือนพระพุทธเจ้าจะตัดไว้ว่าทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวอนาคตมันดีเองนะถ้าทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวอนาคตมันดีเองนะโยมก็บอกดูความเจริญเหมือนที่วัดนะโยมสังเกตดูนะความเจริญที่วัดเนี่ยเราจะเน้นเหมือนกับจอมปลวกนะค่อยสร้างค่อยเสริมทีนี้โยมนานที่โยมมาวัดทีโยมก็ตกใจเอ๊ะวัดเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้กำลังบูรณะหอสวดมนต์นะกำลังทำหอสวดมนต์ตอนนี้คือมุงหลังคาใหม่อันนี้นะมุงข้างๆใหม่แล้วก็ทาสีตกแต่งก็ได้ฉาบเฉิบเนี่ยทาสีต่างให้ใหม่ก็ข้างหน้าก็พยายามขยายที่จอดรถนี่ก็ขยับทีนี้ก็ได้เยอะแล้วโดยท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเกจิเมืองกรุงเก่าได้เดินนำพระสงฆ์เพื่อตักอาหารทั้งคาวหวานเพียงพอต่อการฉันโดยประชาชนนำมาร่วมทำบุญใส่บาตรตามประเพณีแบบโบราณตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจากนั้นพระอกินจโนพระภิกษุของวัดป้อมรามันที่บวชสามัญสาสามารถสอบนักธรรมได้ปีละนักธรรมคือนักธรรมตรีนักธรรมโทจนถึงนักธรรมเอกเป็นพระภิกษุรูปที่สองของวัดป้อมรามันต่อจากท่านพระอาจารย์แดงที่สามารถสอบนักธรรมเอกได้ครับ
ได้ขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาแก่ญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชาครับในพุทธประวัติเป็นการประชุมใหญ่ที่มีความมหัศจรรย์ยิ่งเพราะการประชุมครั้งนี้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น4ประการคือ1พระสงฆ์ที่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระภิกษุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้2พระสงฆ์ที่มาประชุมในครั้งนั้นล้วนเป็นผู้บรรลุอรหันต์ได้อภิญญา6 3พระสงฆ์ที่มาประชุมในครั้งนั้นมีจำนวนถึง 1,250 รูปและได้แยกย้ายกันมาจากหลายที่หลายทิศมารวมประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนเลย 4. ในวันที่การมีการประชุมนั้นเป็นวันที่ดวงจันทร์กำลังเสวยมาพระฤกษ์หมายถึงดวงจันทร์เต็มดวงเหตุการณ์ครั้งสำคัญครั้งนั้นเกิดขึ้นณพระเวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์แคว้นมคธวันนั้นตรงกันกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์พระอรหันตสาวก 1,250 รูปซึ่งเป็นหัวใจเป็นคำสอนเป็นหลักคำสอนที่ยิ่งใหญ่เพราะข้อความในพระโอวาทปาติโมกข์นั้นได้บรรจุใจความที่สำคัญสำคัญของพุทธศาสนาไว้ทั้งสิ้นพร้อมกับได้ฟังเทศน์ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมานุสติปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตพ้นจากทุกข์มีความสุขความเจริญความก้าวหน้าในบุญกุศลสำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการเช่นนี้วันมาฆบูชานี้เป็นวันแสดงโอวาทปาติโมกข์คือแสดงหัวใจหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาคือให้ละชั่วทำดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์นับเป็นประโยชน์ไม่ไร้ผลเป็นอันได้ทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาโดยสมควรแก่ศรัทธาแห่งตนทุกประการนับว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระบวรพระพุทธศาสนาดังได้พรรณนามานี้ในอวสานนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยอภิบาลท่านทั้งหลายให้ปราศจากโรคภัยอุปสรรคศัตรูอุปัทวะอันตรายทุกประการและจงบันดาลให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติประสงค์จำนงสิ่งใดที่ประกอบด้วยธรรมขอจงสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการเทอญแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้จากนั้นท่านพระอาจารย์แดงได้มอบวัตถุมงคลให้แก่ผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดบรมถึงพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานบุญในวันนี้ครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทุกคนอิ่มบุญกันทั่วหน้าครับท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเจ้าวาดวัดป้อมรามันยังกล่าวต่อด้วยนะครับว่าการทำบุญรักษาศีลเป็นประเพณีของชาวพุทธแต่โบราณความเชื่อมั่นศรัทธาในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทำให้ชีวิตคนเราใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบมีสติยั้งคิดก่อนตัดสินใจที่จะทำอะไรลงไปคนสมัยนี้โกรธง่ายขาดสติอารมณ์ร้อนไม่รู้จักการให้อภัยหรือการขอโทษจึงเกิดเหตุร้ายขึ้นอยากให้ทุกคนใช้ธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจชีวิตก็จะเกิดสุขช่วงธรรมะบันเทิงสนับสนุนโดยบริษัททิโพเอ็นพรีเซนเตชันจำกัดช่วงนี้ผมก็มีบทเพลงของวัดป้อมรามันมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนานั้นพวกเราคนไทยก็มักจะนิยมเข้าวัดไหว้พระขอพรทำบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมเพื่อทำให้จิตใจแจ่มใสและน้อมนำหลักธรรมะมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับเหมือนกับบทเพลงของศิลปินลูกทุ่งชื่อดังคุณสุรชัยสมบัติเจริญในบทเพลงที่ครับเกิดมาเป็นคนไทยครับเกิดมาเป็นคนไทยน้องเอ๋ยจำไว้มันทำบุญใส่บาตรวันโกนวันพระอย่าให้ขาดทำบุญใส่บาตรให้ทุกวันนี่ก็จวนวันพระน้องจะแกงเนื้อมาสมันหูฉลามนั้นสำคัญสาเกต้มน้ำตาลอย่าลืมเอาไปเกิดชาติหน้าจะได้สวยผลบุญคงช่วยให้เจอกันทุกชาติอธิษฐานทำใจให้สะอาดเวลาใส่บาตรเจ้าอย่าเป็นนึกถึงใครตั้งใจให้มันดีน้องถือทัพพี่พี่จะถือขันให้อย่าไปมองดูพระเดี๋ยวพระจะอายมองหน้าพี่ไว้คนเดียวพอจากมีเงินมีทองที่ขอรับรองจะขอชวนน้องของพี่ไปไหนนะพี่ก็ไปหาพระอาจารย์แดงสีเมื่อครั้งก่อนนี้งานพี่ตกต้องรอตั้งแต่ไปหาอาจารย์ชีวิตพลิกพลันกลับมีงานร้องต่อแสดงละครก็มีคนหัวรอชีวิตเติมก่อแฟนให้ใจท่านเจิมหน้าหน้าท้องหน้าตาของน้องจะดูสดใสเต็มที่สิ่งที่สำคัญปู่ชูชกของดีการงานของพี่ดีกว่าเมื่อก่อนสมใจท่านเป็นพระธรรมดาลูกศิษย์ลูกหาพากันมากราบไหว้แม้แต่นักร้องคนที่ชื่อสุรชัยดาราเล็กใหญ่ขึ้นวัดป้อมรามันศิลปินก้าวกรุงเก่าจะมาเชิญชวนท่านผู้ชมไปเข้าวัดทำบุญถือศีลฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้นำหลักธรรมะไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับเหมือนอย่างหลักคำสอนของท่านพระอาจารย์แดงที่สอนเอาไว้ว่าทำอะไรให้มีสติคิดให้รอบคอบคนเหล่านั้นจะรวยหรือจนก็ถือว่าเป็นคนร่วมแผ่นดินเดียวกันนะครับต่างกันแค่ที่อยู่ที่กินเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือต้องทานความดีครับในบทเพลงเข้าวัดดีกว่าครับเ
ข้าวัดเข้าวากันบ้างเถิดคุณอย่าเอาหัวใจหมกมุ่นอยู่ในกิเลสตัณหาเอาแสงพระธรรมเป็นไฟส่องทางนำพารูปรสกลิ่นเสียงนานาเพียงภาพลวงตาที่หลอกลวงใจเข้าวัดยึดธรรมะข่มจิตใจนำพาครอบครัวเดินไปสู่ร่มเงาแห่งศาสนายามเช้าพากันใส่บาตรลวงตาคุณทานกุศลภายหน้าอย่าโทษติกาได้มุ่งพาบุญความสุขแท้จริงคือความว่างเปล่าแต่สุขใดเล่าที่จะอยู่ยืนยงมีมากก็ทุกข์กลัวคนแย่งยามนอนเฝ้ามุงมีน้อยก็หลับไม่ลงพรุ่งนี้กลัวจะไม่มีคำสอนอาจารย์แดงทั้งสามาชำระใจกันดีกว่าเข้าวัดวาฟังธรรมคือศีลจะรวยหรือจนก็เป็นคนรวมแผ่นดินต่างกันแค่อยู่แค่กินแต่สุขอาจินคือการทำบุญสังคมในยุคปัจจุบันนี้นะครับกำลังกลายเป็นสังคมที่เกิดปัญหาต่างๆมากมายเนื่องจากเยาวชนทั้งหลายเริ่มห่างไกลจากศาสนาเห็นความเจริญด้านวัตถุมากกว่าการพัฒนาด้านจิตใจนะครับพระอาจารย์แดงห่วงใยอยากเห็นเยาวชนไทยมีสติหมั่นสร้างความดีทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะครับเพราะความดีนั้นต้องทำเอาเองหาซื้อไม่ได้นะครับเหมือนอย่างบทเพลงของศิลปินก้าวกรุงเก่าในบทเพลงความดีไม่ต้องซื้อครับโดดเด่นโดนใจ
พระจะตีเท่าไรวัยรุ่นยุคใหม่คงไม่ได้ยินยังว่ากลองเพลงโบราณฟังแล้วไม่อินเสียงบทสวดไรมนสิ้นไม่น่าทวินเหมือนเพลงสตรีเสียงคำพระเทศบอกถึงเหตุผ่านไม้เครื่องขยายดังไกลวัยรุ่นเสงหัวใจเสียจริงแต่เสียงมอเตอร์ไซค์เป็นของใครจำแม่นเสียจริงภาวะจิตใจจมดิ่งมัวเมาแต่สิ่งไกลศาสนาพระอาจารย์แดงหลวงพ่อท่านนั้นเป็นห่วงเยาวชนจะหลงดวงสังคมทุกวันมีแต่ปัญหาวัตถุเจริญจิตใจของคนไม่พัฒนาสิ้นคนรุ่นยายรุ่นย่าแล้ววัดว่าไม่ร่างมนต์เสียงคำคำจุนนี่และทุนชีวิตวอนเยาวชนทั่วทิศโปรดคิดสักนิดมีจิตยึดถืออย่าเข้าวัดว่าแค่นัดจิตการให้คนเขาลืมความดีนั้นไม่ต้องสื่อมีวัดเป็นสื่อสร้างสรรค์ใจติดตามชมรายการพบกันที่ป้อมรามันย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการพบกันที่ป้อมรามัน Facebook Fanpage รายการพบกันที่ป้อมรามันคทบ5และ TGN ทุกวันนี้เหล่าสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศทั่วไทยที่หลั่งไหลมากราบขอพรจากท่านพระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันทำให้เนืองแน่นไปด้วยศรัทธาที่มีต่อท่านพระอาจารย์แดงพระดีศรีสยามโดยเฉพาะหลักธรรมที่ท่านได้สอนลูกศิษย์ลูกหาไว้เสมอว่าต้องหมั่นสร้างความดีถ้าทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่ยากก็ต้องมานะอดทนให้มากขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันวัดป้อมรามันจึงกลายเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนมากมายนะครับเหมือนอย่างบทเพลงของศิลปินลูกทุ่งสาวปลายฟ้าวราพรในบทเพลงธรรมะพ่อแดงครับThank you.
วันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและท่านพระอาจารย์แดงวันนี้ผมพลวัดป้อมและทีมงานพบกันที่ป้อมรามันก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวและสาระดีๆเช่นเคยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ